สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอทีเราอยู่ครับหายหน้ากันไปสักพักหนึ่งนะครับพอดีว่าอาจารย์ติดภารกิจหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับวันนี้พอมีเวลาว่างนะครับก็รีบมาอัดคลิปให้เลยนะครับวันนี้พาไปดูความโหดของเจ้า DeepSeek นะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ AI ของจีนนะครับค่ายหนึ่งที่เรียกว่า DeepSeek นะถือว่าเป็น AI ที่เก่งมากอาจารย์ก็ได้มีการทดลองมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเคสหนึ่งจะทำให้ดูว่า DeepSeek โหดแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าน่าจะถูกใจหลายคนนะถ้าเรากำลังมองหาวิธีการที่จะให้ AI เนี่ยทำการสร้าง Google Form อย่างรวดเร็วนะครับต้องถือว่าตัวเนี้ยโหดได้ใจจริงๆนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับก็เรื่องมีอยู่ว่านะครับเราจะให้ DeepSeek เนี่ยนะครับทำการร่างแบบประเมินที่เราอยากได้ออกมานะครับจากนั้นเราก็จะให้ตัว DeepSeek เนี่ยทำการเขียน Google Apps Script ครับทำการแปลงแบบฟอร์มที่เขาสร้างออกมาให้เรานะเป็นแบบ Google Form เลยนะครับต้องบอกว่าเร็วอย่างน่าตกใจนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการล็อกอิน Google ของเราให้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับที่ Google Search นะครับเราก็พิมพ์คำว่า DeepSeek นะครับDeepSeek AI เข้าไปแบบนี้ตรงๆก็ได้นะครับแล้วเราเลื่อนมานะเราก็จะเจอเว็บไซต์ที่เขียนว่า www.deepseek.com นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับการใช้งานของ DeepSeek นะครับเราก็สามารถกดเข้ามาที่ตัว Start Now ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับนะตรงนี้ก็คือถือเป็นหน้าจอที่เราพร้อมที่จะทำงานแล้วนะคราวนี้ครับเดี๋ยวจันจะลองวางพร้อมนะครับที่จันร่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างเช่นเราจะบอก AI DeepSeek ว่านะครับให้ทำการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเรื่องอะไรครับเราอยากให้เขาทำเรื่องอะไรนะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโดยแบบประเมินนี้ต้องประกอบด้วยชื่อสกุลผู้ตอบนะครับแล้วก็เราอยากเก็บอะไรครับอยากเก็บเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถ้าเราอยากเก็บตรงนี้2 อย่างเราก็ตามอาจารย์ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเก็บอย่างอื่นด้วยเช่นเก็บอีเมลก็คอมมาไปเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นครับเราก็จะบอกเขาว่าและมีคำถามจำนวน10ข้อเกี่ยวกับการอบรมนะครับเราจัดอบรมใช่ไหมครับเราก็อยากให้เขาตั้งข้อคำถามเกี่ยวกับอบรมว่าในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับและจะต้องมีตัวเลือก5ระดับครับก็คือมากที่สุดมากปานกลางน้อยแล้วก็ต้องปรับปรุง5ตัวเลือกนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะให้เขาสร้างให้เรานะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดปุ่มส่งได้เลยครับจากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับตัว DeepSeek ก็จะทำการร่างเป็นแบบประเมินออกมาให้เราโดยคร่าวๆนะครับเราก็จะบอกคำชี้แจงในการอบรมให้เราด้วยนะเราก็จะทำการตั้งข้อคำถามให้กับเรา10ข้อครับเกี่ยวกับการอบรมนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เขาสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะครับอดใจรออีกนิดนึงโอเคถือว่าเขาก็ร่างได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีกรอกชื่อเบอร์โทรแล้วก็มีคำชี้แจงนะครับแล้วก็มีข้อคำถาม10ข้อคำถามตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับเรามาปรับได้นะครับโอเคครับจากนั้นด้านล่างยังมีการแถมเรื่องของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยอันนี้ถือเป็นออปชันที่เพิ่มให้เรานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคเมื่อทุกอย่างถูกต้องครับเราก็สั่งอีกพร้อมหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอคัดลอกพร้อมที่เคยเขียนไว้ก่อนนะครับพร้อมที่2ครับอาจารย์บอกเขาว่าเขียนแอปสคริปต์นะครับสำหรับสร้างแบบประเมินที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้นข้างบนนี้นะครับให้เป็นแบบ Google Form นะพร้อมกับสร้าง URL สำหรับเปิดเพื่อประเมินก็คือจะมี URL แรกเปิดเพื่อประเมินคือคลิกแล้วใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ URL อีกตัวหนึ่งครับเป็นลิงก์ในการเข้าไปแก้ไขแบบประเมินนี้นะครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดส่งเช่นเดียวกันนะครับ
อดใจรอสักครู่นะครับ AI ตัวนี้ก็จะรับคำสั่งจากเรานะครับแล้วเขาก็จะไปทำการเขียน Google App Script ให้กับเรานะครับอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่อาจารย์สั่งไปทั้ง2พร้อมนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะไว้ที่ด้านล่างของตัวคลิปนี้นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้สะดวกนะครับหยิบไปใช้งานได้เลยแล้วก็ปรับแต่งตามที่เราอยากได้นะครับให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่ามีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นธรรมดานะที่มันอาจจะหยุดการทำงานไม่เป็นไรครับกด regenerate อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ DeepSeek เป็นอะไรที่คนเข้ามาใช้งานเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสที่ชาวโลกกำลังอยากลองเครื่องมือใหม่ๆของ AI นะครับเพราะว่าไอ้เจ้า DeepSeek เนี่ยถือว่าเจ๋งมากนะครับอาจารย์ลองใช้ระดับถึงละถือว่าเขาเยี่ยมเลยนะครับรอนิดหนึ่งครับจะไปต่อให้เราได้ไหมนะครับได้ไหมรอดูนะครับไม่สำเร็จนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าคนใช้เยอะจริงๆนะครับนะก็เข้าใจเขานิดหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับปกติเนี่ยอาจารย์สั่งแค่ประมาณ2ครั้งเนี่ย ก็ทำแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่คนใช้เยอะมากนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับรันแล้วนะครับรันต่อละสั่งต้องประมาณ5รอบนะครับนะก็เขาก็ยังคงทำงานให้เรานะครับโอเคตอนนี้เริ่มเห็นตัวแอปสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มชื่นใจแล้วนะครับแล้วก็มี10ข้อคำถามแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดลอกโค้ดนี้ไปใช้งานนะแล้วก็10ข้อคำถามที่เขาสร้างมาให้แบบนี้นะครับหากเราไม่ถูกใจนะครับอยากเปลี่ยนข้อคำถามเป็นอย่างอื่นนะเราก็แก้ได้นะครับมาแก้ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับโอเคจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับเราอยากได้ตัวสคริปต์นี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมอ่านวิธีการใช้งานที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับใครจะทำตามนี้ก็ได้เลยนะครับนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาวิธีไปใช้อีกวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับ copy โค้ดนี้เก็บไว้ครับจากนั้นเปิดแท็บใหม่นะแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ script.google.com นะครับ enter เข้ามานะครับรอสักครู่นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับนะจากนั้นให้เราเลือกโครงการใหม่โครงการใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะเปิดโครงการใหม่ให้กับเรานะครับจากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปคลุมทั้ง 3-4 บรรทัดนี้นะครับกดปุ่ม delete ลบโค้ดเดิมทิ้งไว้เลยนะครับจากนั้นครับให้เราทำการวางโค้ดที่เราก๊อปมาจากตัว DeepSeek นะครับ Control Vวางโค้ดลงไปนะครับในขั้นตอนตรงนี้แหละครับที่จะบอกว่าถ้าข้อคำถามที่เขาระบุมาตรงนี้นะ10ข้อถ้ายังไม่โดนใจเรานะเราแก้ได้เลยนะครับนะแต่อย่าลืมนะจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote หัวท้ายด้วยนะครับตรงกลางเนี่ยแก้ได้เลยนะครับนะโอเคครับ10ข้อก็แก้ได้เลยนะครับจากนั้นสมมติว่าเราโอเคตามนี้ละนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากวางโค้ดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการคลิกที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าแบบประเมิน Google แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับที่สื่อความหมายกับเราและเราเข้าใจได้นะครับจากนั้นครับเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วกดปุ่มบันทึกโปรเจกต์นะครับบันทึกโปรเจกต์นะตรงนี้ครับกดเลยอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายครับเรียกใช้สคริปต์ตรงนี้นะครับกดปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้สิทธิ์ตัว Google Script ครับตรวจสอบสิทธิ์นะเลือก Account ของเรานะครับเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับดำเนินการต่อนะครับรอแป๊บหนึ่งอดใจรอนะครับลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะสำเร็จไหมเรียบร้อยครับเราได้2ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์แรกก็คือลิงก์ที่เป็น
ลิงก์ที่เราจะเอาไปแชร์ให้คนอื่นนะครับแล้วก็เข้ามาประเมินได้เลยนะครับลากคุมลิงก์นี้นะแล้วก็กด Ctrl C เก็บไว้นะครับจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปลองคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับ Ctrl V นะครับแล้วก็ลองวางลงไปนะครับจากนั้นลองสมมติว่าเราเป็นผู้ตอบแบบประเมินนะครับลองพิมพ์นะลองดูสิครับว่าสคริปต์นี้จะใช้งานได้ไหมนะครับโดยประมาณนะครับใส่ข้อมูลสมมุติขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ10ข้อคำถามถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็ตอบลงไปนะครับตอบไปให้ครบ10ข้อเลยแล้วก็มีข้อเสนอในด้านล่างครับบอกว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับแบบนี้เลยนะเมื่อพร้อมแล้วกดส่งครับเรียบร้อยครับ1แบบประเมินนะครับหรือว่า1คำตอบถูกส่งเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับเราก็มาดูต่อนะว่าข้อมูลเนี่ยมันเข้าไปในระบบจริงไหมแต่ถ้าหากเราต้องการตอบคนต่อไปก็กดได้เลยนะก็เป็นหลักการเดิมๆของตัว Google Form ถูกไหมครับจากนั้นจันกลับมาที่แท็บของตัว Google Apps Script นะครับเรามาใช้ลิงก์ด้านล่างบ้างอันนี้เป็นลิงก์แก้ไขนะครับนะลากคุมครับกด Ctrl C แล้วก็มาที่แท็บใหม่นะครับ Ctrl V วางลงไปนะครับมันจะจบด้วยคำว่า Edit นะพวกเราเห็นอะไรไหมครับเขาจะให้เราสามารถแก้ได้ตั้งแต่ชื่อแบบประเมินนะครับชื่อสกุลแก้ไหมเบอร์โทรแก้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งข้อคำถามในแต่ละข้อนะครับเราก็จะแก้ตรงๆแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าเราอยากเพิ่มก็ได้นะครับก็คลิกแล้วก็สามารถกดบวกแล้วก็เพิ่มข้อต่อไปก็ได้นะครับแบบนี้ถ้ามันถูกต้องแล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับนะคราวนี้สกอร์ขึ้นมาด้านบนครับสิ่งที่เราจะเห็นนะเมื่อกี้เราตอบไป1ข้อใช่ไหมครับเราลองคลิกเข้ามาที่การตอบกับมีคนชื่อกิติพงศ์ถูกไหมครับตอบมาแล้วเบอร์โทรเบอร์นี้นะแล้วก็แต่ละข้อเขาก็ตอบมาข้อมูลเข้ามาจริงๆนะครับข้อมูลเข้ามาจริงเวิร์กมากนะจากนั้นครับลองไปดูซิว่าถ้าไปเปิด Google Sheet แล้วเนี่ยข้อมูลจะส่งไปหรือเปล่านะครับลิงก์ไปยัง Sheet นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนี้เลยนะเพราะเป็นการสร้างในครั้งแรกนะครับโอเคครับข้อมูลเข้ามาถูกต้องนะครับถูกต้องเลยนะครับนะทุกข้อคำถามวิ่งเข้ามาถูกต้องเลยนะครับนะถ้ามีใครกรอกเข้ามาอีกก็จะเข้ามาเรื่อยๆเหมือนหลักการของการทำตัว Google Form ทั่วไปนะครับเป็นไงบ้างครับโหดดีไหมครับอาจารย์ว่าหลายคนเห็นตัวอย่างนี้แล้วนะเอาไปประยุกต์ได้หลายเรื่องเลยนะครับเราลองนึกภาพแต่ก่อนเราต้องมาสร้างทีละข้อใช่ไหมครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละอันนะครับเหนื่อยนะครับกว่าจะเสร็จนะครับนะแต่ตอนนี้ AI ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเข้ามาช่วยงานเราได้อย่างน่าประทับใจมากแล้วก็แนะนำเลยนะครับว่า AI ตัวนี้นะใช้งานฟรีนะครับตอนนี้ยังใช้ฟรีนะครับนะครับจีนยังให้ใช้ให้เราใช้ฟรีอยู่นะดีมากๆนะครับเอาไปลองใช้ดูนะแล้วก็สำเร็จไม่สำเร็จติดปัญหาอะไรมาโพสไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจานจะมาดูช่วยพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับใครสำเร็จแล้วเอามาโพสโชว์กันหน่อยนะครับแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าตัววิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องอยากให้ช่องอาจารย์เติบโตนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกก็ได้หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้จะขอบพระคุณมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบกับความรู้ดีๆจากช่องเราอีกนะขอบคุณมากสวัสดีครับ